บริเวณนี้เป็นอนุสรณ์สถานจ่าแซมนะครับใจจ่าแซมอ่ะ1ชีวิตแรก13ชีวิตแล้ว1ดวงแก้ววีรกรรมอันยิ่งใหญ่1ตำนานสมานโลกสมานใจ1ใจธรรมใจไทยใจจ่าแซมครับนี่ครับนี่ครับจะเดินขึ้นมาด้านบนจากทางบริเวณด้านนู้นนะแล้วเดินขึ้นมาได้ตอนนี้ก็มีแผนผังแผนที่ต่างๆครับข้างในจะเป็นพิพิธภัณฑ์นี่ครับภาพบรรยากาศวันนะอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับไปเที่ยวเพื่อเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับบริเวณนี้เป็นบริเวณของสวีจ่าแซม